สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้คือวันพฤหัสที่13ตุลาคมพ.ศ.2559นะคะเป็นวันที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวร.9ได้สวรรคตนะคะก็คุณหม่ำจะพูดต่อเกี่ยวกับชาวไทยที่เขาไม่ให้ความนับถือกับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเขาอัดคลิปวิดีโอพูดสิ่งที่ไม่ดีแล้วก็เขาก็พูดในสิ่งที่ไม่ดีอะไรประมาณนั้นแล้วเขาก็อยากจะล้มเจ้าคุณแม่ไม่ทราบว่าเขาจะทำอย่างนั้นเพื่ออะไรแล้วคนที่จะมาปกครองประเทศไทยนะเป็นใครที่เขาจะทำได้ดีอะไรอย่างเงี้ยคุณแหม่มก็ไม่เข้าใจในความคิดของเขาแล้วคุณแหม่มไม่พอใจคุณแหม่มก็พูดเขาเขียนโต้กลับไปแล้วก็แต่คุณแม่ไม่ทราบว่าคนเหล่านั้นน่ะเขาเกิดมาจากตระกูลยังไงอะไรหรือยังไงอะไรอย่างเงี้ยทำไมใครเป็นคนคิดในการล้มเจ้าวางแผนล้มเจ้าใครเป็นคนคิดสิ่งเหล่านี้คุณแม่ไม่ทราบเพราะว่าคุณแม่ย้ายมาตั้งแต่ปี2005แล้วคุณแม่ก็เริ่มจะได้ยินสิ่งที่ไม่ดีจากเมืองไทยแล้วคุณแม่จะทำยังไงได้แต่สิ่งหนึ่งที่คุณแม่จะทำก็คือว่าจะทำยังไงที่บัณฑิตที่ได้ปฏิญาณตนว่าจะดูแลประเทศชาติบ้านเมืองจะไม่ทิ้งประเทศชาติบ้านเมืองแม้จะเกิดอะไรขึ้นคุณแม่จำเสมอแล้วก็อยู่ที่เนี่ย11ปีแล้วอยู่ที่แคนาดา11ปีแล้วคุณแหม่มจะดูกฎหมายบ้านเมืองจะดูว่าเขาปกครองยังไงเขาภาษีเขาทำยังไงเขาเทคแคร์ดูแลประชาชนยังไงคุณแหม่มก็จะจดจำเอาไว้เพื่อที่ว่าวันหนึ่งน่ะคุณแหม่มน่ะจะกลับไปเสนอเรื่องการบริหารประเทศของแคนาดาเนี่ยให้กับรัฐบาลไทยคือคุณแหม่มก็กำลังจะเดินทางไปในเดือนเนี่ยพฤศจิกาวันที่3คุณแหม่มก็เดินทางไปถึงเมืองไทยคุณแหม่มจะเริ่มเดินทางวันที่31ตุลาแล้วก็แต่ที่เสียใจก็คือว่าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้สวรรคตก่อนที่คุณแหม่มจะได้เดินทางไปเมืองไทยหรือไปพูดคุยหรือรัฐบาลได้รับการพัฒนาเปลี่ยนแปลงระบบการบริหารใหม่อะไรอย่างเงี้ยแล้วประชาชนได้รับสวัสดิการทุกคนอยู่ดีกินดีทุกคนได้รับความช่วยเหลือจากรัฐบาลอะไรเงี้ยคือคุณแหม่มก็ไม่อยากให้ท่านเสด็จสวรรคตไปเร็วเกินไปอะไรอย่างเงี้ยแล้วคุณแหม่มนะในชีวิตของคุณแหม่มนะคุณแหม่มไม่มีเงินที่จะซื้อทองหรอกที่จะมาใส่นะหรือแม้แต่คนเขาจะซื้อให้มีผู้ชายมาจีบจะซื้อให้อะไรเงี้ยคุณแม่ก็ไม่เอาคุณแม่ไม่เอาคุณแม่ไม่ชอบไม่ชอบทองเหลืองไม่ใส่อะไรเงี้ยแต่ในปี2008คุณแม่กลับไปรับปริญญาที่เมืองไทยแล้วบังเอิญคุณแม่เดินเข้าไปในร้านทองแล้วคุณแหม่มเห็นน่ะรูปในหลวงอยู่ในเป็นจี้นะรูปในหลวงอยู่ในทองอ่ะคุณแหม่มชอบคุณแหม่มชอบคุณแหม่มซื้อทองคุณแหม่มซื้อทองหนัก1บาทแล้วก็จี้นั้นด้วยนั่นเป็นครั้งแรกที่คุณแหม่มใส่สร้อยทองเหลืองใส่สร้อยทองคำเพราะว่ารูปของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในชีวิตของคุณแหม่มคุณแหม่มไม่ใช่เป็นคนที่ร่ำรวยค่ะคาบช้อนเงินช้อนทองมาเกิดแต่คุณแหม่มทำตัวมีศักดิ์ศรีคุณแหม่มให้เกียรติ
บุคคลที่สมควรจะให้เกียรติคุณแหม่มไม่เคยด่าผู้หลักผู้ใหญ่คุณแหม่มไม่เคยว่าให้ผู้หลักผู้ใหญ่ที่เจ็บป่วยที่กำลังจะเสียชีวิตเนี่ยคุณแหม่มไม่เคยไปด่าไปแช่งสาปเหมือนคนไทยบางกลุ่มที่คุณแหม่มเห็นว่าในหลวงน่ะไม่สบายท่านอายุมากแล้วแต่เขาแช่งสาปเขาอยากให้ท่านตายอยากให้อะไรอย่างเงี้ยคือคุณแหม่มก็อยากจะถามว่าเขามีความขมขื่นอะไรในหัวใจเหรอเขาโกรธแค้นที่ว่าในหลวงเอาภาษีไปใช้จ่ายฟุ่มเฟือยแล้วทำให้ประชาชนเดือดร้อนอะไรประมาณนั้นอ่ะในสิ่งที่เขาทำนะในสิ่งที่เขาเกลียดโกรธที่เขาประนามที่เขาตำหนิในหลวงนะคือในหลวงหรือพระราชวังเนี่ยกินเงินภาษีของราษฎรแล้วก็ประชาชนก็ไม่มีกินก็อดอยากอะไรเนี่ยสำหรับชีวิตของคุณแหม่มแล้วคุณแหม่มได้เรียนจบไฮสคูลได้เรียนจบวิทยาลัยได้เรียนจบมหาวิทยาลัยคุณแหม่มอดมื้อกินมื้อค่ะแล้วมีเกียรตินะผู้ชายจะมาซื้อของขวัญกำนันให้มาจีบมาอะไรคุณแหม่มไม่เอานะคุณแหม่มไม่เอาไม่เคยที่จะไปทอง2บาทเขามาจีบนี่คุณแหม่มก็ไม่เอาคุณแหม่มไม่ใส่ทองคุณแหม่มไม่เอาอะไรเลยแล้วคุณแหม่มมีกินคุณแหม่มก็กินไม่มีคุณแหม่มก็ไม่กินคือไม่ใช่เป็นคนที่เห็นแก่อาหารอะไรอย่างเงี้ยจนมาถึงทุกวันเนี้ยสุขภาพร่างกายคุณแหม่มแข็งแรงดีไม่มีโรคภัยไข้เจ็บไม่อ้วนไม่มีไขมันส่วนเกินไม่มีคุณแหม่มไม่ดื่มเหล้าไม่ดูดบุหรี่ร่างกายของคุณแหม่มนะคุณแหม่มออกกำลังกายแล้วร่างกายของคุณแหม่มนะแข็งแรงเพราะว่าคุณแหม่มไม่มีเซ็กในวัยก่อนแต่งงานก่อนมีสามีอะไรอย่างเงี้ยคุณแหม่มไม่มีเซ็กไม่ไปมั่วสุมเรื่องเซ็กไม่ไปเห็นว่าเรื่องเซ็กเป็นเรื่องสนุกสนานอะไรอย่างเงี้ยคุณแหม่มไม่ทำอย่างนั้นแล้วสิ่งที่คุณแหม่มได้ในวันนี้คุณแหม่มมีมดลูกที่แข็งแรงแล้วก็สามีแหม่มนะสามีคุณแหม่มส่งอีเมลมาบอกเกี่ยวกับเรื่องการเสียชีวิตของนายหลวงเนี่ยคุณแหม่มก็สามีคุณแหม่มเป็นทหารนะเพื่อนๆลูกดกนะคุณแหม่มนี่ลูกดกทหารมันก็แข็งแรงอยู่แล้วไงแล้วก็คุณแหม่มออกกำลังกายไปทหารเขาก็ออกกำลังกายอะไรของเขานี่แหละมีเซ็กกันนะยกตัวอย่างเช่นลูกชายคุณแหม่มนะเข้าไปนู่นเข้าไปทำงานที่ต่างจังหวัดนู่นไปนิวบุนสวีทน่ะ2เดือนเขากลับมามีเซ็กแค่ครั้งเดียวนะมีลูกชายแล้วเราก็ไม่ได้มีเซ็กอีกเลยไม่ได้มีเซ็กกันอีกเลยอย่างนั้นคือไม่ใช่ว่าคนที่มีลูกน่ะจะมีเซ็กกันทุกว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 ันเป็นปี2ปีเลยแล้วมีลูกแล้วมันไม่ใช่ถ้าจะมีก็คือว่าเนี่ยมีเซ็กกันครั้งเดียวก็มีลูกอะไรอย่างเงี้ยถ้าร่างกายแข็งแรงอะไรอย่างเงี้ยนะค่ะสามีคุณแหม่มเป็นทหารแล้วก็ลูกดกคุณแหม่มเนี่ยลูกดกแล้วก็มดลูกดีก็คลอดง่ายแต่ว่าลูกคนแรกเนี่ยจะคลอดยากแต่ว่าคนที่2 30นาทีคนที่3เขาหลุดออกมาเลยแค่ยืนอยู่หน้าประชาสัมพันธ์นะเขียนเกาะคล้องอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เพราะว่าคนแรกเนี่ยคุณแหม่มไม่เคยมีลูกไม่เคยคลอดลูกเขาไม่รู้ช่องคลอดเขาไม่รู้หน้าที่เขาก็ไม่รู้เขาก็ใช้เวลาแต่ว่าคนที่2พอเขารู้แล้วก็30นาทีคนที่3นี่ก็หลุดออกมาเลยเงี้ยก็คุณแหม่มอยากจะมีลูกนะคนที่4คุณแหม่มก็อธิษฐานอยู่ว่าคือคุณแหม่มอยากจะได้ลูกคนที่เสียไปในปี1996ไหมกับคนไทยนะทีนี้สามีคุณแหม่มเนี่ยตอนนี้คุณแหม่มอยู่คนเดียวสามีคุณแหม่มเนี่ยพ่อของลูกเขาบอกว่าถ้าอยากจะได้นะก็ไปตามหาสามีคนไทยนะที่มีลูกด้วยกันนะค
คุณแหม่มก็บอกว่าคุณแหม่มนะไม่ได้ติดต่อกับเขาไม่ได้ค้นหาเขาเพราะว่าไม่ได้รักเขาแล้วอะไรอย่างเงี้ยก็บอกเขาคุณแหม่มก็อยากจะมีลูกนะเพราะว่าคุณแหม่มนะรู้จักผู้ชายไทยนิสัยดี3คนมีโสดนะโสดไม่ใช่คนแต่งงานมีด็อกเตอร์จตุรพรพรศิลปัตถิด็อกเตอร์พลเทพสุวรรณวิเชียนแล้วก็คนที่3นะเจ้าสัววิกรมกรมดิษฐ์แล้วก็คุณแหม่มก็ไม่รู้สิแต่ว่าก็รู้จักไงก็คือเป็นคนดีนะอะไรเงี้ยโสดแล้วก็เหมาะสมที่จะเป็นพ่อของลูกได้อะไรเงี้ยคือคุณแหม่มอายุ44แล้วไงแล้วก็อยากจะให้ลูกเกิดในปี2014เพราะว่าจะได้ไม่กังวลอะไรมากนะอะไรเงี้ยคุณแหม่มถ้าลูกคุณแหม่มเกิดมาก็ได้เงินคุณแหม่มก็ได้เงินเพิ่มอะไรเงี้ยรัฐบาลที่นี่เขาก็ทำอย่างนั้นแหละแล้วเด็กก็โตเร็วมากๆแล้วก็โตเพราะอากาศดีอาหารเขาก็ดีไม่มีพิษไม่มีอะไรเงี้ยไม่มีสารพิษก็คุณแหม่มก็อธิษฐานคุณแหม่มก็ยังกินยาเลยนะสำหรับผู้หญิงที่ก่อนตั้งครรภ์ที่เตรียมร่างกายคุณแหม่มก็ยังกินอยู่นะตอนนี้ก็กินอยู่แล้วก็นั่นแหละคุณแหม่มก็อยากจะพูดว่าคนที่ต่อว่าในหลวงว่าไม่ดีว่าทำให้เขายากจนอะไรอย่างเงี้ยเขาทำอะไรเพื่อในหลวงบ้างในชีวิตของเขาเขาให้เกียรติอะไรในหลวงเขายอมที่จะอดไหมถ้าเขาไม่อิ่มเขาจะยอมไหมในชีวิตของเขาหรือว่าเขาคิดแต่เฉพาะเรื่องกินเรื่องอาหารการกินเรื่องเซ็กต้องมีเซ็กตลอดเวลากับใครก็ได้